มันจะสามารถอัปเกรดในส่วนของแรมได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องแกะจอเลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงโอเคสวัสดีครับผมช่างซ่อมร้านหัวกันแบงค์นะครับวันนี้จะมีเคสนะครับลูกค้านำเครื่อง iMac 27นิ้วนะครับผมปี2019มาทำการในส่วนของการเปลี่ยนเป็น SSD นะครับซึ่งที่ลูกค้าเขาบูทเข้าซอฟต์แวร์เห็นนะครับว่ามันช้ามากถ้าเปลี่ยนเป็น SSD แล้วมันจะเร็วกว่าเดิมประมาณ 4-5 เท่าได้นะครับซึ่ง SSD ตัวนี้เราจะมีประกันให้นะครับ5ปีแล้วลูกค้ายังทำการอัปเกรดในส่วนของเมมโมรีก็คือเจ้าตัวแรมตัวนี้ครับเพิ่มเติมด้วยนะครับในส่วนของตัวแรมเนี่ยเวลาลูกค้าอัปเกรดแรมเมมโมรีสามารถทำเองที่บ้านก็ได้นะครับเพียงแค่สั่งเมมโมรีไปเราจะเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆนะครับไปดูกันตรงช่องตรงนี้นะครับด้านหลังเห็นไหมครับตรงนี้มันจะสามารถอัปเกรดในส่วนของแรมได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องแกะจอเลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงโอเคในส่วนของเจ้าตัว AD ตรงนี้เราก็จะต้องแกะในส่วนของจอเพื่อจะเอาฮาร์ดดิสก์รูปเดิมออกมานะครับแล้วใส่ AD เข้าไปแทนเดี๋ยวมาดูกันว่าทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของแรมจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเข้ามาใกล้ๆนะครับนี่ตรงนี้มันจะเป็นช่องฝาปิดอยู่นะครับตอนนี้เราก็สังเกตดูด้านล่างจะมีปุ่มนะครับเพื่อให้เราเปิดฝาออกมาเพื่อจะใส่แรมเราก็ดันเข้าไปครับปุ๊บเสร็จแล้วก็ดึงฝาออกมาครับนี่เลยแรมช่องเก็บตัวนี้จะมีสล็อตแรมอยู่ทั้งหมด4สล็อตด้วยกันนะครับในเครื่องจะมาอยู่แล้ว2ตัวตัวนี้อัปเกรดเพิ่มอีก2ตัวนะครับตัว iMac ปี2019นะครับ27นิ้วตัวนี้สามารถอัปเกรดแรมได้ถึง64 จิกได้เลยนะครับหากว่าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้แรมสูงๆเยอะๆซื้อไปครับเกรดเองก็ได้นะครับก็ทำตามวิธีได้เลยหลังจากที่เราทำการเปลี่ยน SSD เข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดในส่วนของMemory ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อดีที่เราเปลี่ยนในส่วนของ AD เข้าไปแทนนะครับจะทำให้เครื่องเนี่ยทำงานเร็วขึ้น 3-4 เท่านะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้คำสั่งแอปต่างๆหรือว่าเวลาบูทเครื่องเปิดเครื่องเข้าไปนะครับในส่วนของแรมเนี่ยก็จะช่วยให้การทำงานของเครื่องเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาลูกค้าใช้คำสั่งเยอะมากขึ้นนะครับแรมก็มีผลก็ระยะเวลาในการที่เราทำการเปลี่ยน SSD หรือว่าอัปเกรดแรมเนี่ยก็ไม่นานนะครับถ้าเป็นในส่วนของอัปเกรดแรมอย่างเดียวเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน20นาทีรวมเราตรวจเช็คเครื่องทั้งหมดให้ลูกค้าด้วยนะครับว่าเครื่องสมบูรณ์พร้อมใช้งานไหมมีปัญหาตรงไหนบ้างไหมแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนในส่วนของทางด้าน SSD อย่างเดียวเนี่ยระยะเวลาในการที่ทำนะครับก็ประมาณ30-40 นาทีนะครับรวมในส่วนของ QC เครื่องระบบต่างๆให้ลูกค้าด้วยนะครับตอนนี้ผมทำการเปลี่ยน AD แล้วก็อัปเกรดแรมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแค่ทำซอฟต์แวร์ให้ลูกค้าก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ในส่วนของตรงคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนดูแล้วติดขัดสนใจยังไงหรืออยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาใต้ในส่วนของคลิปวิดีโอได้นะครับทางร้านก็ยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นลูกค้าจะ
สั่งแรมแฟลชเพจเองก็ดูตามคลิปวิดีโอแล้วก็ทำเองได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีประโยชน์มากน้อยมากขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ทางร้านเนี่ยทำคลิปวิดีโอตัวไหนขึ้นมาก็สามารถเม้นมาได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จบแค่นี้แล้วกันครับผมขอบคุณมากครับ